สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับคุณเล่าเราขยายทุกวันศุกร์ 17:30 นาทีกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะเป็น30นาทีที่จะชวนคุณผู้ชมเกาะติดความเคลื่อนไหวของภาคพลเมืองที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้จะขยายในเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของความพยายามในการเปิดเผยข้อมูลเรื่องมลพิษสารเคมีกับกฎหมาย PRTR ที่ตอนนี้ภาคประชาชนผลักดันร่างกฎหมาย PRTRเข้าสู่สภานะคะแต่สัปดาห์นี้จะขยับมาใกล้กว่านั้นอีกค่ะจะชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงปอดแล้วก็ลมหายใจของเราทุกคนนะคะเชื่อว่าตั้งแต่ต้นปีจริงๆยาวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคุณผู้ชมหลายท่านเจอกับปัญหาฝุ่นในหลายพื้นที่บางจุดพีคเป็นสีแดงบางจุดพีคเป็นสีม่วงวันนี้เท่าที่เช็คสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือช่วงเช้าที่ผ่านมาแดงพีคกันหลายจุดเลยใช่ไหมคะฝุ่นกระทบต่อสุขภาพค่ะเอาเฉพาะช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ก็คือถึงตอนนี้มีการปักหมุดรายงานเข้ามาช่วง40กว่าวันเนี่ยนะคะตั้งแต่เราปีใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน C-Size เนี่ยมีรายงานเรื่องฝุ่นควันเข้ามามากกว่า30หมุด30เรื่องและการรายงานกระจายตัวทั้งภาคกลางภาคอีสานรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะทีมงานของเราลองย้อนไปดูอีกค่ะผ่าน search engine หรือว่าการ search ข้อมูลของผู้ชมผ่านทาง Google นะคะชื่อว่าหลายท่านใช้กันอยู่เราย้อนหลังไป30วันก่อนหน้าวันนี้คำเหล่านี้คือคำที่มีคุณผู้ชมทางบ้านเข้าไปใช้ Google แล้ว search หานะคะมีทั้งคำว่าสมุทรสงครามมีทั้งคำว่าฝุ่น PM 2.5 ขอนแก่นฝุ่น PM 2.5 อุบลราชธานีปริมาณฝุ่นควันวันนี้ PM 2.5 กทมบางท่านเสิร์ชคำว่าหมอกมีคำว่าแพ้ฝุ่นด้วยนะคะคุณผู้ชมแสดงว่าตอนนี้ฝุ่นกำลังกระทบกับคุณผู้ชมในทุกภูมิภาคทีนี้ฝุ่นคือผลลัพธ์แต่สาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งคงเกิดขึ้นจากจุดความร้อนและการเผาลองเจาะไปดูเรื่องสถิติจุดความร้อนหรือว่าจุดฮอตสปอตกันหน่อยนะคะจุดความร้อนเกิดขึ้นในหลายที่ค่ะข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ NPP พบว่าจุดความร้อนรายประเทศเขาวัดตั้งแต่ช่วงสักวันที่1พฤศจิกายน66ที่เราดึงข้อมูลมานะคะกัมพูชาเป็นประเทศที่มีจุดความร้อนสะสมมากที่สุดในช่วงนั้นนะคะ 91,000 จุดค่ะโดยประมาณและเริ่มฤดูการเผากัมพูชาสักช่วง15มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยการเผาก็เพิ่มขึ้นตามลำดับมากกว่าการเผาในไทยสำหรับกัมพูชานะคะมีการเผามากกว่าในไทยราวๆ 8-10 เท่าตัวค่ะข้อมูลเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมากัมพูชามีจุดความร้อนสะสมล่าสุดนะคะข้อมูลล่าสุด 2,200 กว่าจุดเมียนมามี226จุดค่ะไทยมีอยู่ที่224จุดและลาวอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านเรามีจุดความร้อนอยู่ที่114จุดนะคะนี่เป็นข้อมูลเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาค่ะเชื่อว่าฝุ่นมาทีไรเป็นช่วงที่เราต่างมีต้นทุนที่จำเป็นต้องป้องกันตัวมากขึ้นแล้ววันไหนที่ฝุ่นพีคเราก็มักจะนึกถึงต้นตอของการเกิดฝุ่นมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นรายการของเราวันนี้ประมาณ30นาทีแฟนอยากชวนคุณผู้ชมไทยที่รับชมผ่านทางออนไลน์นะคะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะว่าคุณผู้ชมเผชิญกับปัญหาฝุ่นอะไรบ้างและคุณผู้ชมมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต้องป้องกันตัวเองเรื่องฝุ่นอะไรบ้างนะคะสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอและเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ thecitizen.plus ค่ะเราอยากจะรวบรวมเสียงของประชาชนที่เผชิญเรื่องฝุ่นและต้องเป็นผู้แบกนะคะแบกรับต้นทุนเรื่องของฝุ่นค่ะนอกเหนือจากการดูแลตัวเองในช่วงหน้าฝุ่นนะคะคุณผู้ชมการดูแลพื้นที่อันนี้เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่จะลดสาเหตุหนึ่งในการเกิดฝุ่นพิกัดหนึ่งมีการปักหมุดรายงานผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size นะคะจุดนี้รายงานจากพื้นที่ภาคเหนือค่ะคุณรัฐวิทย์กันอำปักหมุดจากพื้นที่ป่าชุมชนเขาราวเทียนบ้านบุทางรถที่ตำบลเด่นใหญ่อำเภอหันตาจังหวัดขออภัยค่ะอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะคะที่นั่นเขาบอกว่าได้รับการขนานนามว่าเป็นพื้นที่ที่ป่าเขียวสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาทค่ะคุณผู้ชมแต่เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนด้วยนะคะ
ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะพยายามที่จะเข้าไปช่วยกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้นเกิดเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเข้าไปทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกลามขยายพื้นที่และอาจจะเป็นต้นตอของการเกิดฝุ่นมากขึ้นด้วยค่ะลองชมภาพในพื้นที่นะคะนี่เป็นภาพมุมสูงบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนเขาราวเทียนบ้านบุกทางรถที่เห็นอยู่ค่ะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียนนะคะเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ 2,000 กว่าไร่เมื่อก่อนจุดนี้เขาเล่าว่าเป็นเขาหัวโล้นค่ะคุณผู้ชมก่อนที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาจะช่วยกันฟื้นช่วยกันอนุรักษ์ป่ามามากกว่า18ปีจนกลายสภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือเขียวมากขึ้นนะคะตอนนี้เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในพื้นที่แล้วก็สัตว์ป่าในพื้นที่ก็มีมากขึ้นค่ะอีกทั้งจุดนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับคนที่สนใจเรื่องสมุนไพรแต่ตอนนี้พื้นที่ประสบปัญหาไฟป่าอยู่บ่อยๆนะคะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ที่เห็นว่ามีการไปดับไฟป่านะคะเป็นครั้งที่3แล้วค่ะนับตั้งแต่ต้นปีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการลักลอบเข้าไปล่าสัตว์โดยเป็นการจุดไฟไล่สัตว์นะคะแม้ทางกรรมการหมู่บ้านจะร่วมกับกรมป่าไม้จังหวัดชัยนาทออกกฎออกระเบียบมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแล้วถ้าเผื่อว่าไม่เข้าไปดับไม่ทำแนวกันไฟไฟก็อาจจะลุกลามนะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะแล้วก็ลงแรงลงขันกันทำแนวกันไฟมีการต้องใช้เครื่องเป่าลมด้วยนะคะแล้วก็ใช้ไม้กวาดในการเข้าไปจัดการแนวกันไฟในพื้นที่สูงเพื่อลดความเสี่ยงในการขยายพื้นที่ของไฟค่ะจากภาคเหนืออีกจุดหนึ่งขยับมาดูในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะในพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้หลายจังหวัดก็เจอกับฝุ่นนะคะมองด้วยตาเนี่ยฝุ่นอาจจะบางแต่พอเช็คค่า AQI เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 ก็พีคกันหลายวันเหมือนกันค่ะสาเหตุส่วนหนึ่งตอนนี้ที่ภาคอีสานเจอฝุ่นก็คือการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตรแล้วก็มีบางจุดนะคะคุณผู้ชมเกิดไฟป่าด้วย18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณสุมาลีรายงานภาพนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการไปสำรวจไฟป่าบริเวณเขตรอยต่อของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวที่อำเภอคอนสานนะคะจุดนี้อยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวค่ะในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาพึ่งอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยป่ามีสภาพเป็นภูเขาสูงขึ้นยากค่ะดังนั้นถ้าเกิดไฟป่าดับยากด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการเดินเท้าถืออุปกรณ์ดับไฟหนักๆเนี่ยขึ้นไปเครื่องเป่าลมที่คุณผู้ชมเห็นที่ใช้ที่ชัยนาทก็ต้องใช้ที่นี่เหมือนกันค่ะต้องแบกกันขึ้นไปนะคะเพื่อจะไปทำแนวกันไฟแล้วก็พบว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นบางจุดซึ่งการเดินเท้าของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าเจ้าหน้าที่กับชุมชนก็ประสานกำลังกันเพื่อจะไม่ให้ไฟมันลุกลามไปในจุดอื่นๆนะคะขณะเดียวกันอีกจุดนึงอยากจะชวนดูภาพรายงานจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะกลับไปในพื้นที่ภาคเหนืออีกจุดนึงค่ะในพื้นที่ภาคเหนือไฟป่าเป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดฝุ่นควันนะคะปีนี้เขาบอกว่าไฟป่ายังไม่มากเท่าทุกปีฝุ่นก็ดูเหมือนจะน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้มีการคาดการณ์ว่าจริงๆปีนี้ฝุ่นจะต้องหนักกว่าปีที่แล้วเพราะว่าสภาพอากาศปีนี้ร้อนและแล้งความแล้งก็อาจจะทำให้เกิดไฟได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนฝุ่นจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์แต่ว่าก็มีรายงานค่ะอย่างในพื้นที่ลำปางแพร่ชัยนาทเริ่มมีจำนวนวันที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเกินกำหนดเนี่ยติดต่อกันหลายวันนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเรียกว่าเป็นระดับวิกฤตค่ะคุณผู้ชมดังนั้นจะชวนคุณผู้ชมไปดูภาพที่คนในพื้นที่พยายามที่จะร่วมกันทำให้ค่าฝุ่นมันไม่พีคนะคะโจทย์เรื่องไฟป่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยมันมีไฟข้ามพรมแดนด้วยค่ะเรื่องฝุ่นข้ามพรมแดนเนี่ยเป็นปัจจัยที่แม้ภาพใหญ่ในระดับนโยบายอาจจะพอเห็นการขยับเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากนักมาตรการในการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ก็เลยเกิดความร่วมมือที่เรียกกันว่า local to local ค่ะว่าด้วยเรื่องความร่วมมือระหว่างเมืองนะคะอย่างเช่นต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมที่เชียงรายนะคะมีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพค่ะเป็นทีมภาคพลเมืองเชียงรายสนธนานะคะลงพื้นที่ไปติดตามการทำแนวกันไฟบริเวณป่าพรมแดนหลักหมุดที่1ตรงแก่นผาใดซึ่งจุดนี้เป็นเขตพื้นที่ชายแดนไทยลาวค่ะอยู่ห่างจากหลักเขตแดนไทยลาวหลักที่1ประมาณ500เมตรค่ะ
โดยกิจกรรมในครั้งนี้เทศบาลม่วงยายและฝ่ายปกครองอำเภอเวียงแก่นภายใต้การนำของนายอำเภอเวียงแก่นเลขานุการนายกอบจ.เชียงรายแล้วก็นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยายจับมือกับกองร้อยป้องกันรัฐกอรมน.เชียงรายรวมถึงหน่วยงานราชการในประเทศนะคะแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็คือประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งลาวจับมือกันทำแนวป้องกันไฟป่าแล้วก็ป้องกันการเกิดมลพิษข้ามพรมแดนค่ะนี่เป็นภาพความร่วมมือระหว่างประเทศระดับท้องถิ่นค่ะลองฟังเสียงจากคนในพื้นที่นะคะที่ร่วมกิจกรรมนี้นะคะเอาละค่ะขออภัยคุณผู้ชมนะคะถึงแม้จะไม่มีเสียงแต่ว่าด้านหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นภาพความพยายามในการจับมือแล้วก็ร่วมกันทำงานในระดับรัฐแล้วก็เป็นการทำงานจากฝ่ายปกครองในท้องถิ่นด้วยนะคะถึงวันนี้ฝุ่นยังคงกระทบต่อสุขภาพค่ะนอกจากความพยายามในการแก้ไขระดับนโยบายที่เราเห็นกันออกมาก็คือปีนี้ภายใต้การนำของรัฐบาลเศรษฐามีความพยายามที่จะลดพื้นที่การเกิดไฟประมาณ50%นะคะเป็นเป้าหมายแบบก้าวกระโดดนี่เป็นคำนิยามที่ภาคประชาชนหลายคนนิยามก้าวกระโดดไม่เคยมีเนื้อหาหรือว่าการกำหนดเป้าหมายแบบนี้มาก่อนค่ะในช่วงที่ผ่านมาชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ต้องทำงานคู่ขนานกับระดับนโยบายจุดหนึ่งพาไปดูการจัดการไฟในพื้นที่ป่าแปลงใหญ่นะคะที่ชุมชนอมก๋อยค่ะที่นั่นถือว่ามีป่าไม้เยอะแล้วก็ไฟปีนี้ไม่หนักด้วยนะคะชาวบ้านจึงร่วมกันออกแบบเตรียมข้อมูลวางแผนในการรับมือไฟค่ะน่าจะดีขึ้นแน่นอนแผนการจัดการปีนี้จะดีกว่าที่ผ่านมาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าอมก๋อยคือหนึ่งในพื้นที่11ป่าที่ถูกเรียกว่าพื้นที่ไฟแปลงใหญ่เพราะที่นี่เป็นเขต3ป่าเหนือเขื่อนภูมิพลคาบเกี่ยว3จังหวัดคือจังหวัดตากลำพูนเชียงใหม่มีพื้นที่กว่า2ล้านไร่ปี2566ที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ในป่าแห่งนี้กว่า 800,000 ไร่โจทย์ที่ท้าทายของคนในพื้นที่ปีนี้คือไฟต้องไหม้ลดลงกว่า 50% เรื่องยากของพื้นที่คือการเข้าไปดับไฟในป่าแห่งนี้ต้องใช้เวลาเดินเท้ากว่า5ชั่วโมงคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้อยู่ว่าโซนไหนที่มันจะเกิดไฟแล้วก็โซนไหนต้องใช้ไฟไฟเกิดขึ้นแล้วต้องจัดการยังไงอันนี้คือข้อมูลพวกนี้แหละสำคัญมากถ้าจะใช้ไฟแล้วมีกระบวนการมีรูปแบบในการบริหารจัดการหรือว่าการควบคุมแบบไหนบ้างถ้าเป็นในระดับของเสนอตำบลเสนออำเภอเนี่ยมันก็เหมือนเสนอว่าเออของบ้านนี้มีกี่แปลงแค่นั้นแต่เราไม่รู้พิกัดตรงไหนอย่างไรจะเอาช่วงไหนในเวลาไหนพื้นที่ไหนปีนี้เนี่ยมันต่างกว่าปีที่แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาคือมันไม่มีเจ้าภาพนั่นแหละทุกระดับแหละเวลามีไฟเกิดขึ้นไม่มีใครยอมรับหรอกเพราะเขาเรารู้ว่ามีเจ้าภาพละใช่ไหมชาวบ้านก็เป็นเจ้าภาพเจ้าของด้วยและเขาก็พร้อมจัดการหลักรับจองสายข้างล่างนะครับจะทำให้เสร็จภายใน1 เดือนได้เราเอาพฤติกรรมของชาวบ้านนะมาบริหารจัดการแทนที่ว่าชาวบ้านใครอยากเผาก็เผาใครอยากจะจุดก็จุดที่ส่งไปคือ 5,000 กว่าไร่ไม่ใช่ว่าเผาหมดใช่ไหมฮะเพราะบางคนเคบรอยต่อถึงไหนเราไม่แน่ใจไม่แน่ชัดแต่ว่าเราวัดไว้กว้างๆคือป้องกันกับตัวเองเพราะสมมติว่าเราวัดไม่ถึงเวลาไฟขึ้นมาชาวบ้านก็จะโดนฉะนั้นผมวัดคือบางคนมี10เจ้าแต่วัดที่เดียวกันคือประมาณ100ไร่200ไร่ประมาณนี้ฮะเวลาเผาคือให้ช่วยกันดูแลปีนี้นอกจากการทำแผนร่วมกันแล้วหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ก็คอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้คนในชุมชนที่มีความจำเป็นในการใช้ไฟลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชันไฟดีเพื่อเป็นระบบจัดเก็บบันทึกข้อมูลชุมชนค่ะข้อมูลไม่ได้จบแค่ว่าจัดการยังไงแต่ว่าสามารถส่งข้อมูลให้เห็นว่าในภาพรวมของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีคนใช้ไฟเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรและเนื้อที่เท่าไหร่ปีก็ใช้ไฟอยู่แล้วครับแต่ทุกครั้งที่ใช้ไฟคือต้องลงแอปไฟดีเพื่อที่จะใช้ไฟก็จะส่งข้อมูลผ่านมาและทีนี้แอปไฟดีในระดับตำบลเนี่ยมันเมื่อก่อนเนี่ยก็คือตำบลเนี่ยต้องส่งอำเภอเนี่ยถึงจะส่งไปที่ศูนย์ข้อมูลจังหวัดและค่อยรออีก3วัน4วันน่ะค่อยอนุมัติมาแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคือไม่ต้องผ่านจังหวัดละก็คือส่งผ่านอบต.ปุ๊บเนี่ยอบต.ก็ส่งให้อำเภอทางอำเภอก็อนุมัติทันทีเพราะฉะนั้นใช้เวลาไม่เกิน3วันดูกันไปรวมในปีนี้เขาทำดีมากทุกตำบลน่ะอบต.ก็พร้อมท้องถิ่นท้องที่พร้อมชาวบ้านก็พร้อมอำเภอก็พร้อมเตรียมคนเตรียมอุปกรณ์เตรียมสถานที่นะครับแล้วก็เตรียมงบประมาณด้วยนะครับอันนี้สำคัญ
ังจากเสียงทุกภาคส่วนโดยเฉพาะระดับพื้นที่พร้อมแล้วค่ะที่จะเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาไปด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้มันติดอะไรและจะมีนวัตกรรมอะไรเข้ามาช่วยบ้างเพื่อให้ปัญหาฝุ่นมันไม่วนลูปอีกต่อไปและรอพรบอากาศสะอาดคงจะไม่ทันนะคะคงจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างควบคู่กันไปวันนี้จะพูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านในรายการนะคะท่านแรกอยู่กับแฟงที่นี่ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สุดสวัสดิ์ดวงศรีใสนะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านออนไลน์มาค่ะอาจารย์ค่ะออนไลน์มาจากภาคเหนือเลยนะคะพี่โจคุณอาคมสุวรรณกันธานะคะเป็นฝ่ายประสานงานแก้ปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนนะคะพี่โจสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแฟงสวัสดีค่ะอาจารย์สุสวัสดิ์ครับค่ะอัปเดตพี่โจเลยค่ะอยู่ในพื้นที่ไม่แน่ใจตอนนี้ถ้าจะให้นิยามสั้นๆก่อนว่าประเมินสถานการณ์การแก้ฝุ่นตอนนี้ภายใต้รัฐบาลใหม่มาถูกทางหรือยังคะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะครับทางเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือทุกท่านนะครับภาครัฐที่ให้ความสำคัญปีนี้เป็นปีแรกครับที่เราเห็นภาพของการเตรียมพร้อมครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับทั้งกรมอุทยานทั้งกระทรวงทรัพย์นะครับกองทัพภาคที่3กรอมนภาคเอกชนนะครับตลอดอาสาสมัครทีนี้ภาพที่ออกมานะครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่เราเห็นสีส้มนะครับสีแดงนะครับกระจายอยู่ทั่วภาคเหนือนะครับแม้แต่มีการเตรียมการดีนะครับระยะเวลาของการประคองเหมือนกันชกมวยนะฮะยก1ผ่านไปด้วยดีนะครับพอยก2ครึ่งยกนะครับวันนี้เราเริ่มเห็นอาการนะครับเราเริ่มเห็นสภาพที่เกิดขึ้นว่าในอนาคตนะครับอีก2เดือนข้างหน้าเราต้องขันน็อตให้แน่นขึ้นครับน้องแฟงว่าสิ่งที่เราเตรียมมาเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอหรือสิ่งที่เรากำลังคิดนะครับก็คือเชิงนวัตกรรมทางนโยบายนะครับหรือกลไกที่เราจะต้องสร้างนะครับระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่นเหมือนที่น้องฟักแฟงว่านะครับซึ่งช่วงท้ายนะครับจะมีข้อเสนอ 4-5 ข้อครับค่ะค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าจะอัปเดตว่าหนึ่งในต้นตอการเกิดฝุ่นควันในภาคเหนือคือไฟในภาคการเกษตรทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนไปให้พี่โจอัปเดตสั้นๆว่าตอนนี้เป็นยังไงคะจากสถิติของจิสดานะครับอย่างที่ทางน้องฟักแฟงได้นำเสนอเมื่อกี้แล้วนะครับก็อัตราฮอตสปอตเพิ่มขึ้นนะครับทั้งในภาคเหนือเองทั้งประเทศเพื่อนบ้านเองนะครับสถิติเพิ่มสูงขึ้นตัวเลขของฮอตสปอตกระโดดขึ้นขยับนิดๆ นะครับยังไม่สูงนะครับทีนี้การเกิดขึ้นนะครับมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกคือการเผาตอนกลางคืนนะครับ2 อัตราลมหรือการเคลื่อนตัวของลมเนี่ยช้าลงนะครับทำให้การโฟลว์ของอากาศกับการกดทับเนี่ยมีความหนาแน่นขึ้นประกอบกับทิศทางลมที่พัดมาจากข้างใต้นะครับก็ทำให้ภาคเหนือเนี่ยเริ่มอมฝุ่นกันละนะครับส่วนที่3นะครับเรื่องของการบริหารจัดการไฟที่ว่าห้ามเผาตั้งแต่15กุมภาจนถึง2เดือนนะครับมีการประเมินของสภาลมหายใจภาคเหนือว่ามันไม่เบิ้งจริงครับเพราะว่าตัวเลขฮอตสปอตคือตัวฟ้องว่าถึงแม้จะมีประกาศตั้งแต่วันที่15นะครับตัวเลขขยับขึ้นนะครับมาตรการทางประกาศให้หยุดเผาเนี่ยก็ท้าทายและเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะจริงๆเรามีแอปพลิเคชันในการจัดลำดับและจัดการไฟแปลว่าอาจจะยังต้องเพิ่มมาตรการอื่นๆเข้าไปช่วยใช่ๆค่ะก็จริงๆเรื่องของแอปพลิเคชันไฟดีนะคะจริงๆก็มาจากฐานงานวิจัยที่เราเคยให้การสนับสนุนนะคะไปทางวช.นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดนะคะที่ได้ไปนำไปใช้ทางจังหวัดนะคะก็ต้องเรียนว่าเรื่องของแอปพลิเคชันไฟดีเนี่ยก็จะเป็นการลงทะเบียนนะว่าเผาไม่เผาโดยดูสภาพอากาศประกอบไปด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ทางพี่โจพูดนะคะว่ามันจะต้องดูเรื่องของสภาพอากาศและความชื้นความแห้งของอากาศตรงนั้นด้วยที่ความเหมาะสมจะอนุญาตให้เผาคราวนี้เวลาที่ลำพังตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะคือถ้าลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะเราจะได้เห็นว่าการจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนคือจริงๆเราก็เลยอยากจะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะจริงๆท่านรองผู้ว่าท่านก็เลยยังให้ใช้ระบบตรงนี้ค่อนข้างมากในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องค่อนข้างเหมือนจับตาดูนะคะในการที่
ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอาจจะต้องรีบลงทะเบียนเพราะเราเข้าใจว่าจริงๆมันก็จะมีความจำเป็นในการใช้ไฟในบางบริบทนะคะแต่ว่าถ้าใช้ไฟอย่างมีขอบเขตนะคะแล้วก็จัดการได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญหาค่ะนะคะทีนี้ต้องถามอาจารย์สุสวัสดิ์ว่าเจาะตอนนี้การใช้ไฟในและนอกประเทศเนี่ยอาจารย์กังวลส่วนไหนมากกว่ากัน ไฟในภาคการเกษตรเนี่ยคะจริงๆต้องเรียนว่าในภาคการเกษตรเองเนี่ยก็เท่าที่เราได้สัมผัสนะคะก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะจริงๆต้องเรียนว่าจริงๆภาคเกษตรเนี่ยมันอาจจะต้องแบ่งเป็นหลายๆส่วนด้วยซ้ำภาคเกษตรในโซนภาคเหนือมันก็จะแบบเป็นอีกแบบรูปแบบนึงภาคเกษตรในภาคกลางภาคอีสานก็อีกแบบนึงใช่แต่ก็พอพูดในมุมของภาคเหนือเองเนี่ยก็มีการพยายามที่จะปรับระบบเกษตรรูปแบบใหม่นะคะจริงๆงานวิจัยที่เราสนับสนุนเองนะคะที่ไปทางสวก.นะคะก็สวก.เองก็ให้ทุนแก่สวปศ.นะคะที่เป็นสถาบันวิจัยพื้นที่สูงเขาก็มีองค์ความรู้นะคะในการที่จะถ่ายทอดให้กับชาวบ้านแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้แค่ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกพืชใหม่ๆที่ไม่เผาเท่านั้นแต่ว่าเขาทำไปสุดทางหมายถึงว่าไปส่งเสริมเรื่องการแปรรูปเรื่องของการตลาดไปด้วยเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเวลาที่เขาไปส่งเสริมตรงพื้นที่ไหนเนี่ยมันจะมีรายได้กลับมาที่ชาวบ้านเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาจะเห็นเม็ดเงินอันนี้ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่ทำให้จะช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่อาจารย์ร่วมด้วยช่วยกันก็คือเรื่องเซอร์วิสเรื่องของ e-payment ecosystem ด้วยไหมคะpayment for ecosystem service ก็จริงๆจะเป็นอีกบริบทหนึ่งนะคะในส่วนของ payment for ecosystem service เนี่ยเรามองเป็นเรื่องของกลไกในการที่จะไปคือสนับสนุนเป็นแรงจูงใจอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆป่านะคะมีแรงจูงใจในการดูแลป่าดีขึ้นมีการดูบริหารจัดการไฟได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเรามองว่าระบบนิเวศเนี่ยมีมูลค่านะคะซึ่งจริงๆแล้วต้นน้ำป่าต้นน้ำเนี่ยเขาทำอะไรให้เราเยอะนะคะทั้งเป็นต้นน้ำแหละนะคะและเป็นเรื่องของอาจจะเรื่องของการป้องกันการพังทลายหน้าดินนะคะเรื่องของอากาศดูดซับคาร์บอนดูดซับคาร์บอนมากมายเลยนี่ตรงนี้แหละค่ะมันมีมูลค่าอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกับภาคเอกชนนะคะในการที่จะดึงเม็ดเงินนะคะในการที่จะมาสนับสนุนให้กับชาวบ้านในการที่จะดูแลผืนป่าตรงนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่คราวนี้ในการที่จะทำตรงนั้นได้เนี่ยมันจะต้องมีการประเมินมูลค่าก่อนนะคะประเมินว่ามูลค่าในการบริการระบบนิเวศแต่ละอันเนี่ยมันตีเป็นมูลค่ายังไงนะคะคือไอ้ตรงนี้แหละค่ะที่ก็ใช้งานวิจัยเข้าไปจับนะคะซึ่งก็ตอนนี้ทางทีมก็กำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการนะคะแล้วก็พอเราได้เซอร์วิสเมนูตรงนี้มานะคะร่วมกับการแผนการจัดการพื้นที่เราก็จะมีทีมหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการเชื่อมโยงกับทางภาคเอกชนดูว่าเอ๊ะมันจะมาลงบนที่ไหนยังไงแล้วมีการระบบบริหารจัดการตรงนี้ยังไงต่อให้ไปถึงชาวบ้านได้ค่ะเพราะว่าแสดงว่ามองเรื่องของการจัดการไฟไม่ใช่เฉพาะพื้นที่เกษตรแต่ว่าไฟในพื้นที่ป่าใช่ใช่เขตป่าสงวนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่โจคะอยากพี่โจเติมนิดนึงค่ะว่าถ้าฟังจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยค่ะมีอะไรที่ยังขาดอยู่สำหรับการแก้ฝุ่นในระดับนโยบายค่ะครับเห็นด้วยกับทางอาจารย์นะครับว่าการดีไซน์ตัวแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันมาเพื่อเป็นโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นทางปลายทางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการตั้งแต่ต้นทางกลางทางอาจจะต้องเติมเยอะเลยนะครับอย่างที่ทางน้องฟักแฟงได้เกริ่นเมื่อกี้นะครับตัวเลขเมื่อวานนะครับของฮอตสปอตนะครับของไทยมีอยู่พันกว่านะครับของเมียนมานะครับก็มี 1,300 กว่าจุดเริ่มแล้วครับกัมพูชา800จุดแล้วก็ลาวประมาณ759จุดนะครับซึ่งเวียดนามมี411จุดตรงนี้เนี่ยเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน 5D นะครับของอาจารย์ชาคริตนะครับก็เริ่มใช้ที่เชียงใหม่นะครับทางท่านนายกบอกว่าเชียงใหม่คือเชียงใหม่โมเดลนะครับการบริหารจัดการในพื้นที่นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็เน้นเรื่องของการบริการ7กลุ่มพื้นที่ป่าอันนี้ลงลึกในทางต้นทางเลยนะครับตั้งแต่กลุ่มพื้นที่ป่าอมก๋อยแม่แจ่มอินทนนท์ทั้ง7กลุ่มป่านะครับส่วนภาคเหนือนะครับสภาลมหายใจภาคเหนือก็ผลักดันเรื่องยุทธศาสตร์11แปลงนะครับโดยมีแปลงใหญ่อยู่ที่อุทยานแม่ปิงนะครับแม่ตื่นนะครับแล้วก็
อุทยาน3แปลงนะครับซึ่งมีพื้นที่การเผาไหม้มากกว่า 2.5 ล้านไร่นะครับปีนี้ก็เริ่มคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับถ้าเราโฟกัสดูฮอตสปอตนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่สำคัญว่าเราจะแคล็กนะครับปัญหาในเชิงพื้นที่อย่างไรนะครับล่าสุดขอสรุปสั้นๆนะครับว่าการถอดบทเรียนสั้นๆของพื้นที่เชียงใหม่นะครับเรื่องการบูรณาการการแก้ปัญหาฝุ่นควันทั้งที่เราเตรียมตัวมาดีนะครับเราได้รับเสียงสะท้อนจากสภาลมหายใจเชียงใหม่ว่าเกิดช่องว่าง2ส่วนด้วยกันนะครับช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่นะครับและช่องว่างระหว่างชาวบ้านนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานและเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านะครับที่7กลุ่มนะครับของเชียงใหม่ก็ยังมีความรู้สึกที่ขัดกันในแง่ของความร่วมมือนะครับต้องอาศัยทางฝ่ายปกครองท่านผู้ว่าไปเคลียร์นะครับแล้วก็ต้องวางแผนกันใหม่นะครับ3ก็คือว่าทุกฝ่ายเนี่ยอาจจะต้องเคลียร์แก๊ปช่องว่างในพื้นที่กันถึงแม้มีการบริหารจัดการดีใช้ไฟดีบริหารจัดการนะครับก็ยังมีในเชิงสังคมอยู่นะครับระหว่างชาวบ้านนะครับก็จะมีการเหมารวมว่าคนเผานะครับเสนอว่าต้องไม่เหมารวมนะครับว่าบางทีเป็นไร่หมุนเวียนบางทีเป็นเข้าไปล่าสัตว์นะครับอันนี้เราต้องอย่าเหมารวมเพราะกลุ่มที่จะต้องที่เข้าระบบไฟดีนะครับไม่ได้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่เข้าถึงเทคโนโลยีไม่ได้นะครับกลุ่มที่มีวิธีการดำรงชีพกับป่ามานานก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็กลุ่มที่ท้าทายนะครับอันนั้นความขัดแย้งในเชิงพื้นที่ยังมีอยู่ที่เราอาจจะต้องแก้ปัญหาในเชิงนโยบายนะครับในเชิงลึกแต่ละพื้นที่อยู่ครับค่ะข้อเสนอของพี่โจซึ่งเห็นภาพการทำงานในพื้นที่เนี่ยวันนี้หัวใจสำคัญอยากจะเสนอให้เพิ่มอะไรอ่ะอยากจะให้เพิ่มพื้นที่ในเชิงนวัตกรรมนะครับทางนโยบายสาธารณะนะครับตรงนี้เนี่ยเราตั้งข้อสมมติฐานอย่างหนึ่งอย่างเช่นสาเหตุการเกิดไฟเกิดจากความยากจนนะครับหรือภาคเศรษฐกิจนะครับเราก็อาจจะต้องมาทบทวนกันใหม่ว่ามันมีบางปัจจัยที่อาจจะใช่หรือไม่ใช่นะครับนั้นกลไกที่จะไปทบทวนนะครับเรื่องการทำงานแต่ละพื้นที่เพื่อขยายผลสร้างกลไกแต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ก็อาจจะต้องมีการทบทวนใหม่นะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยทางกพร.นะครับก็สั้นๆนะครับว่าเขาใช้เกณฑ์ในเรื่องของการประเมินนะครับอาจจะต้องมาทบทวนมารื้อกันใหม่อย่างเช่นระบบฐานข้อมูลเขาเรียกว่า Geo Informatics Database นะครับเรื่องเครือข่าย2เรื่องไฟแมเนจเมนต์นะครับตัวไฟดีอาจจะใช้ได้บางพื้นที่ใช้ได้บางพื้นที่อาจจะการเข้าถึงยากนะครับไฟพื้นที่เกษตรการวางการติดตามระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับการมีพื้นที่สำนักข้ามการเรื่องการกำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินระบบติดตามความคืบหน้าอย่างเช่นโลคอลเซ็นเซอร์หรือใช้ดาวเทียมตัวชี้วัดหรือกลไกนะครับอันนี้เขาต้องมาปรับกันใหม่ในช่วงทุกสถานการณ์ครับให้เข้ากับพื้นที่ให้เข้ากับสถานการณ์เหลือเวลาสัก2นาทีอยากให้อาจารย์สุสวัสดิ์เติมนิดนึงค่ะว่าคือจริงๆวันนี้ส่วนที่เรายังไม่ค่อยได้ยินคือการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมเมื่อสักครู่อาจารย์พูดสักเล็กน้อยแล้วค่ะตรงนี้มันจะดึงภาคเอกชนให้เขาเข้ามาร่วมยังไงแล้วร่วมในระดับแบบ DNA เขาเลยนะอาจารย์ค่ะค่ะจริงๆต้องเรียนว่าจริงเข้าใจว่าภาคเอกชนน่าจะสนใจตรงนี้เยอะและจริงๆเนื่องจากเขาเองก็ต้องมีการรายงานเรื่อง ESG report นะคะรายงานเรื่องความยั่งยืนอะไรเงี้ยนะคะงานตรงนี้น่าจะเข้ามาตอบโจทย์เขาได้มากทีเดียวนะคะแต่คราวนี้เองเนี่ยเราเองก็พยายามจะทำรวบรวมเซอร์วิสเมนูหมายถึงว่ามันมีเมนูในการที่จะสับสนชุมชนไหนยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวคงจะได้มีการเรียนเชิญอีกทีหนึ่งนะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้อยากจะเสริมนิดนึงเรื่องของการปรับระบบเกษตรนะคะจริงๆตัวเองมองว่าเรื่องนี้จะไปได้เนี่ยทุกคนในประเทศต้องช่วยกันเหมือนถึงว่าเรากำลังพยายามพัฒนาระบบอันนึงเราเรียกเป็นระบบ testability ในการติดตามว่ามีสินค้าเกษตรจากพื้นที่ที่ไม่เผาแล้วเราอาจจะมีตาอะไรพิเศษขึ้นมาบอกว่านี่มันตาจากสินค้าจากพื้นที่ที่ไม่เผานะถ้ามีเนี่ยเราเองก็อยากจะเห็นการส่งเสริมในวงกว้างอยากให้สื่อเองช่วยโปรโมทตรงนี้ด้วยเพราะเรารู้สึกว่าตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนอันนึงที่จะทำให้ทางชาวบ้านหรือเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกไม้ยืนต้นมากขึ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพืชที่
บุกพืชที่ไม่เผามากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเราจะได้เห็นในปีนี้ว่าจะมีการดึงหลายๆภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกับกลไกการจัดการฝุ่นมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านในรายการนะคะทั้งพี่โจที่ออนไลน์จากภาคเหนือนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์สุสวัสดิ์ด้วยนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะวันนี้คุยกันได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่เรื่องฝุ่นยังคงต้องคุยกันอีกยาวแฟงเชื่อว่าหลายพื้นที่ปีนี้เหมือนกับรู้สึกว่าสถานการณ์ฝุ่นจะดีขึ้นแต่คุณผู้ชมคะมันยังไม่ดีแล้วค่ะฝุ่นยังไม่ได้หายไปไหนนะคะและอย่างที่พี่โจบอกว่าเริ่มยก2ไม่รู้ว่าจะน็อกไหมดังนั้นเรื่องของฝุ่นยังคงต้องคุยกันต่อควบคู่กับการพยายามมีนวัตกรรมใหม่ๆและผลักดันเรื่องพรบ.อากาศสะอาดนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Thank you.